ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไม่มีไม่ทันเลยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่ชื่อว่าไอ้สแนปมาร์เก็ตติ้งไม่หันไปดูเล่าที่ตอนนี้รายการเราใจจดอยู่กับไอ้สแนปของกรุงเทพธุรกิจทีวีคุณยากเคยไหมเปิดหนังสือพิมพ์มาแล้วหนังสือพิมพ์เคลื่อนไหวได้หนังสือพิมพ์จะลอยมันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ครับเอ้ยก็ถูกนะคืออย่างนี้หมายความว่าเวลาไปส่องเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีมีเดียเป็นวิดีโอหรือเป็นอะไรเนี่ยเราสามารถจะดูด้วย iPhone ได้เลยสมมติว่าดูคอลัมน์ผมค่ะขี้เกียจอ่านส่องเลยส่องอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนแอปพลิเคชันอะไรครับแอปพลิเคชันชื่ออะไรนะพี่ใหม่ ชื่ออะไรนะเจอกันเอาเป็นว่าของเนชั่นน่ะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนชั่นมีเนชั่นนิวส์เนชั่นมีเดียกรุ๊ปพิมพ์มันทุกอย่างเลยถูกไปดาวน์โหลดทุกอย่างที่เป็นของเนชั่นมาค่ะจบเลยนะคะเพราะว่ามีความรู้มากเป็นครั้งแรกในเอเชียนะคะในอาเซียนนะคะที่มีแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวล้ำของความเทพลาวพม่าเวียดนามยังต้องตามเราใช่แต่เขามี 4G แล้วนะแรงข่าวแรกเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมแหมพูดถึงเรื่องของความแรงของแท็บเล็ตมาแรงครับทำไมคะคือตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโยเป็นยุคเป็นโพสต์ PC เคยได้ยินคำนี้ไหมโพสต์ PC ค่ะเขาไม่คือเขาไม่แบกไอ้นี้ก็ละคอมพิวเตอร์หนักใช่ไหมครับมันเป็นยุคโพสต์ PC คือโพสต์ที่คือไปรษณีย์นะครับแล้วก็เป็นไม่ใช่โพสต์แปลว่าหลังหลังนะยุคหลังการใช้ personal computer คือเดี๋ยวนี้คนก็จะเลิกใช้พวกไอ้พวกแท็บเล็ตพวกคอมพิวเตอร์ที่เป็นตั้งโต๊ะละหรือแม้แต่ทั้งโน้ตบุ๊กอะฮะคนก็จะน้อยลงแล้วก็คนก็จะหันไปสนใจเกี่ยวกับพวกแท็บเล็ตค่ะมินิแท็บเล็ตiPhone Android Samsung Hyundai Panasonic Panasonic ของเราอย่างงี้นะที่เป็นแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เขาบอกงี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าผลสำรวจล่าสุดนะคะพบว่ายอดขายแท็บเล็ตปี2013เทียบกับปีที่แล้วโตขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่ให้ทาย 64% เยอะมากเยอะเอาไปแทงหวยเลยคราวที่เราออก66คราวนี้จะออก64คืออันนี้มันเป็นตัวพรูฟนะครับคุณยูว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราเป็นบริษัทที่ทำพวกมาร์เก็ตติ้งหรือว่าที่จะต้องสื่อสารกับคนรุ่นใหม่อ่ะต้องอย่างเงี้ยแล้วอ่ะต้องทำจะต้องเริ่มมาสนใจแท็บเล็ตแล้วก็เหล่ามือถือละนะคะต้องเอาพวกนี้ไปอินทิเกรตกับตัวสวิตช์ของพวกเราเองด้วยนี่เขาบอกว่า iPad 9.7 นิ้วนะคะมีส่วนแบ่งที่ลดลงเหลือแค่ 17% จากเดิม 40% ของแท็บเล็ตทั้งหมดแสดงว่าคนไม่อยากจะถืออะไรใหญ่ๆแล้วใช่ครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นแต่คล้ายๆก็ถืออันเล็กอ่ะแต่ก่อนยุคเมื่อหลายสิบปีก่อนอาจจะเท่มือถืออันเบลมเลยผมเกิดไม่ทันเลยคุณเรียกเกิดทันได้ยินคุณปู่เขาเล่ามาอากงเล่ามานานไปข่าวต่อไปดีกว่าเดี๋ยวหมดเวลา AIS ค่ะเขาบอกว่าเอาใจคนรักหนังให้ดาวน์โหลดหนังผ่านแอปพลิเคชัน AIS Movie Store จริงเหรอฟรีนี่ผมอินไซต์เลยข่าวนี้ผมรู้ด้วยคนที่ทำชื่อตาหยูอ่ะคุณอยู่ว่าทำไมอ่ะคุณอยู่ได้เป็นคนทำสวิตช์นี้เลยครับคือในที่สุดเนี่ยเขาก็ทดลองจนสำเร็จแล้วนะฮะคือไอ้บริการ VOD ค่ะย่อมาจาก On Demand ปากสั่นเลยไม่ค่อยแน่ใจใช่ถูกไหมคือถ้าคุณอยากจะดูหนังเรื่องนึงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปที่ Blockbuster เกิดทันผมไม่ถามว่าเกิดทันหรือเปล่าทันอยู่แล้วนะครับก็ไปเช่าหนังแต่เดี๋ยวนี้ถ้ามีโทรศัพท์ของ AS ก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันอันเนี้ยแล้วก็กดแล้วก็ดูเลยฟรีเหรอคะเดี๋ยวตั้งสิครับเดี๋ยวว่าฟรีดิฉันจะรีบไปดาวน์โหลดมานี่ไงของสหมงคลฟิล์มคือเหมือนคล้ายๆ iTunes Movie Store อ่ะประมาณอย่างงั้นนะครับแต่ว่าเป็นหนังไทยนะคะของ GTH ของสหมงคลฟิล์มนู่นนี่นั่นครับใช่ๆล่าสุดเนี่ยผมดูนะฮะหนังเนี่ยดีมากนะครับโลกทั้งใบให้เธอคนเดียวล่าสุดนี่คือหลายสิบปีถ้าพี่จะเอาอย่างงี้ผมก็จะเล่นอย่างงี้พี่ก็เอาโอ้โหตั้งแต่สมัยพี่เต่าสมชายยังไม่เริ่มต้นชีวิตครอบครัวเลยผมแนะนำให้พี่เอาหนังของกันตนาเก่าๆเลยครับลูกผู้ชายกับไม้ตะพดใส่กันไปด้วยครับมีอะไรเกิดทันไหมครับเกิดทันไหมครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกห้องหุ่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นการเปิดบูมนะคะเบื้องลึกเบื้องหลังของผู้ชายคนนี้ค่ะอันนี้ AIS เขาบอกว่าลูกค้า AIS นะคะสามารถดาวน์โหลดเพื่อชมหนังไทยและต่างประเทศทดลองใช้ฟรีถึง28กุมภาพันธ์นี้ทันไหมทันผมอยากจะรู้อยู่คนเนี้ยคนนั้นจะทำอะไรต่อคุณอยู่อะคะไม่คนนั้นน่ะเจ้าของเมเจอร์ชื่ออะไรเออแล้วเขาจะทำยังไงก็เนี่ยเขาจะทำไหมอ่ะเพราะอันนี้เขาทำแล้วไงคนนั้นเขาครบเลยนะเขาจะมีเกี่ยวหรือเปล่าคะไม่มีหนังเขาเลย
เอางั้นฝากบอกเขาหน่อยแล้วกันว่าจะติดต่อคุณวิชาไอ้พ่อพันโซที่เสนอไปอะทำทีตกลงซะดิเหรอมันจะได้ง่ายๆ AIS เข้าไปแล้วนะครับคุณวิชานะครับนี่สามารถดาวน์โหลดผ่าน iPad iPhone นะคะ Android ก็ดูได้สารพัดสิ่งเยี่ยมเลยเนาะแต่ว่าจอมันก็เล็กคือจริงมันเอาไว้ดูเป็นประมาณแล้วลักษณะว่าไม่ได้ดูจริงจังหรอกครับก็ดูเป็นสคริปแต่ถ้าจะดูจริงจังต้องจอพนาสนิทของเรานี่ใหญ่โตใหญ่แบบนี้โหระทึกโอเคข่าวต่อไปเลยดีกว่าโหข่าวนี้แบบจริงๆตัดออกไปเลยดีกว่าครับผมตัดไปครับไม่ใช่แต่ตัดจริงเหรอไม่แต่จะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำเทคโนโลยี AR นะคะให้กับหนังสือพิมพ์ของเขาเวลาเปิดหนังสือพิมพ์มาปั๊บแล้วทำไมก็พูดได้ส่งเสียงได้คือผมว่าเขาต้องมาดูงานเราเขาเอาเราเป็นเรฟเฟอเรนซ์ชัวร์เลยต้องนิดนึงอ่ะนี่แดนประดิษฐ์เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจถดถอยไอเดียก็ถดถอยตั้งแต่โซนี่เจ๊งจะเจ๊งคิดอะไรไม่ค่อยออกก็มาดูเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปของเราก็พบว่าว้าววัตชิวะผมพูดญี่ปุ่นได้ด้วยคือเขาก็ทำคล้ายๆของเราอ่ะเทคโนโลยีวัตชิวะมันแปลว่าฉันคือฉันเป็นโอ้ว้าวมิยาบิติดเลทนะคะติดเลทนะครับอันนี้เทปที่เราก็พูดถึงรัชดาไปทีเดียวย่างเดียวย่างเดียวย่างโอเคเอ้ยเชี่ยถ้าทำอะไรอะตกลงเขายังไม่ได้พูดสักทีเลยเขาทำหนังสือพิมพ์แบบประมาณว่าอินทิเกรต QR เข้าไปใช่ค่ะทำให้เด็กอ่านหนังสือพิมพ์เข้าใจได้เหมือนผู้ใหญ่ด้วยแอปพลิเคชัน AR ก็คือใช้ iPhone iPad ต่างๆนะคะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเซ่แล้วก็ไปส่องแล้วมันเดี๋ยวจะพูดเองแล้วใช่แล้วมันก็จะช่วยเป็นอินเตอร์แอคทีฟเป็นวิดีโออ่ะข่าวส่งท้ายเร็วๆเลยพี่ใหม่เขาบอกหมดเวลาใช่ไหมโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวผมไปให้นี่อยากพูดมากเลยคือข่าวของบราซิลครับเขาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับแล้วเขาก็ปูไอ้กระเบื้องโมเสสเขาเรียกอะไรจบละหมดเวลาแล้วครับจบโอเคครับแล้วไอ้กระเบื้องโมเสสเนี่ยเป็นลาย QR และอีใต้ส้นเท้าที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรมันมี history อะไรคุณก็เอาไปส่องแล้วก็จะบอกเลยอ๋อแล้วมันไม่เป็นการทำลายซีนารีอันเดียวนิดเดียวเล็กๆก็ได้ใหญ่มากหน่อยๆคือแต่ก่อนมันจะมีป้ายแต่ก่อนมันจะมีป้ายให้พวกเราไปอ่านใช่ไหมคะแล้วก็ฝังป้ายล้ำเอาเรื่องของประวัติศาสตร์มาผนวกรวมกับความทันสมัยนะคะถ้าเกิดว่ามีหมาเหมอไปปัสสาวะหรือสุนัขไปปัสสาวะจะเปลี่ยนโค้ดไหมคะมันจะทำให้ถ้ามันโดนแคร์ครับมันจะทำให้มีความบิดเบือนโอเคพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้าเรามาติดตามเคสมันๆกันใน Marketing Click ค่ะช่วงที่2แล้วจ้ะช่วง click on case ใน marketing click อาจารย์โอมคะใครคิดเวลาอากาศดีๆเนี่ยแล้วนอนอยู่บนเตียงอุ่นๆอยากตื่นไหมไม่อยากไม่อยากนอนต่อเลยจะนอนต่อคุณผู้ชมกับยูก็เป็นเหมือนกันใครๆก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยครับผมต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ดังสำหรับสาวๆเลยคือ Nivea นะคะใช่ไม่ว่าจะเป็นครีมประทินผิวซันบล็อกต่างๆมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับการตื่นคะ Nivea เขาทำแอปพลิเคชันตัวนึงนะครับที่จะไปซิงเอากับพวกสภาพภูมิอากาศนะครับชื่อ Nivea Sun Alarm นะคะทีนี้เนี่ยสมมุติคุณยูกำลังนอนอยู่ค่ะเผอิญฝนตกเฮ้ยไอแอปตัวนี้มันก็จะปลุกคุณยูเตือนมีอัดรายการเตือนไม่ใช่ใช่ใช่เตือนอากาศฝนตกแล้วก็ควรจะต้องใช้ครีมของ Nivea ตัวนี้อ๋อนี่ไงซึ่งมีสรรพคุณแก้หน้าแก่โอเคอย่างงี้บางคนแก้ไม่ทันแล้วด้วยโอเคค่ะหรือว่ากำลังนอนอยู่ปุ๊บเผอิญตอนเช้าวันนี้แดดร้อนมากคุณก็ควรจะต้องใช้ Nivea ตัวนี้ปาแล้วเป็นประโยชน์กับสาวๆมากเลยแล้วนี่เขาบอกด้วยนะบอกว่าถ้าอากาศดีนาฬิกาปลุกก็จะปลุกทำไมมันเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้ไปเดินเล่นบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าอากาศไม่ดีก็จะให้นอนต่อแสดงว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่เหมาะกับการเอาไปทำงานไม่เหมาะกับคุณยูนะนี่แหละครับประมาณนี้มีเวียสั้นโหลดเลยคิดได้ยังไงสุดยอดเลยเดี๋ยวนะครับเขาเป็นท็อป18ของ App Store ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่แสดงว่าคนก็อยากจะให้มีใครมาปลุกจริงๆอย่างนี้นึกถึงอาหารก็ได้เนาะหรือร้านกาแฟคุณผู้ชมทำได้ไหมมีแมลงหรือว่าแบรนด์เสื้อผ้าคุณผู้ชมก็ทำได้เช่นวันนี้เนาะเป็นวันอะไรวาเลนไทน์ใส่สีแดงสิแล้วก็เดี๋ยวก็ไปประชุมอนุสาวรีย์เป็นสไตล์เลย
คนละประเด็นอ๋อไม่ใช่เหรอครับประมาณนี้ครับก็ไปคุยกับคุณอะไรนะคะดาจะเอาไหมยาวแล้วไอ้อย่างนี้ผมเยอะนะเปลี่ยนเคสกันดีกว่านะคะครับผมเคสสบายพิพิธภัณฑ์นะคะในอเมริกาโชว์ผลงานศิลปะกว่า 3,500 ชิ้นผ่านหน้าจอมัลติทัชสกรีน40ฟุตคือคุณยูเวลาคุณยูอ่านข่าวนี่นะฮะเวลาคุณยูอ่านข่าวก็จะมีไอ้จออะไรนะไอ้ดิจิตอลวอลอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเขาทำเป็นประมาณเนี่ยถนนสายนึงอ่ะยาวต่อกันเป็นพืชเลยครับโอ้กอชทีนี้ถ้าคุณยูดูรูปเนี้ยค่ะสามารถเอานิ้วไปเขี่ยๆเรียกเขี่ยป่ะครับก็ปาดไปเว็บสไลด์ไปอะไรอย่างงี้นะครับเห็นอีกเกาะโหดูดีครับผมชอบมากเลยคือวิชวลที่เขาเอามาแสดงเนี่ยล้ำมากจริงๆก็เทคโนโลยีนี่ไม่ได้ใหม่อะไรเพียงแต่ว่าไอ้พวก UI พวกอินเทอร์เฟซมันเนี่ยมันไฮโซมันลึกล้ำลึกพิสดารอลังการ amazing amazing fantastic ทีนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับถึงว่าคุณยูชอบรูปนี้ค่ะคุณยูก็สามารถที่จะเอา iPad iPod iPhone iPod ของมีใครใช้แล้วมั้งฮะดึงเข้ามาได้เลยซิงรูปที่เห็นอยู่เนี่ยกลางอากาศนะฮะลากเข้ามาบึ้งคุณก็เอา iPhone คุณไปตั้งเนี่ยครับแล้วลากใส่เข้ามาใน iPhone คุณเนี่ยลากใส่ High คั่วเข้าไปมากๆนี่ก็คือพอจบการดูมิวเซียมนี้ปั๊บคุณผู้ชมก็ไปตัดแว่นกันต้อแสงต้อกระจกต้อลมอันนี้คิดได้ไงเนี่ยก็ดูมันปวดตาเหมือนกันไหมล่ะมันกระพริบกระพริบคุณผู้ชมก็พกแว่นดำไปด้วยตัดความล้ำให้เต็มร้อยนะคะเรื่องสายตาก็ไปรักษากันเอาเองละกันเนาะแกลเลอรี่วันนี่เจ๋งมากเลยเป็นอินเทอร์แอคทีฟนะคะชื่อCleveland Museum of Art Cleveland Cleveland Museum of Art นะคะมันอยู่ไหนล่ะอเมริกาอยู่ที่อเมริกาจริงที่เมืองไทยจะบอกว่าล้ำก็ล้ำเหมือนกันนะครับผมพิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์เป็น 3D เดี๋ยวว่าหลังเราเอาเคสนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันคล้ายๆใช่ค่ะของเรามีเป็น 3D มาเลยว่ารัตนโกสินทร์เราเกิดมาได้ยังไงแต่ของเราอาจจะหนืดกว่านี้นิดนึงหรือว่าคราวหน้าเราไปอัดที่นั่นเลยดีกว่าไปไหมครับพี่ใหม่บอดี้ของเราเวลาปาดก็จะดีเลย์นิดนึงเวลาปาดก็3วิโดนเปลี่ยนเคสนะคะคุณผู้ชมต้องเบรกอาจารย์ตลอดร้านอาหารในลอนดอนครับครับเขาบอกว่าเขาสร้างจุดขายด้วยกันโปะร้านนี้จะบอกว่าเคยไปตอนนี้อยู่ลอนดอนนะคะชื่อร้าน Enamo Saint James ค่ะขออีกทีได้ไหมครับชื่ออะไรนะ Enamo Saint James ค่ะคือบอกว่าชื่อนี้ไม่สุภาพเลยนะครับ Enamo Enamo นะคะ Enamo Saint James ก็คือร้านนี้ไฮโซมากเนี่ยร้านเล็กๆเองนะคะคืออาจารย์โอมสามารถที่จะทำอะไรบนโต๊ะก็ได้เนี่ยครับคือเขาเอาจากอีจอนิทรรศการเมื่อกี้มาตั้งบนโต๊ะเข้าใจไหมแต่เป็นอาหารสั่งอาหารก็ได้ใช่ครับมีเมนูอะไรอยากจะดูว่าเมนูนี้กี่บาทและที่สำคัญสำคัญไงครับบอกมาก่อนดิคือถ้าอยากจะออเดอร์ได้ออเดอร์ได้เลยมันจะเด้งไปที่พ่อครัวเลยไม่ต้องมานั่งโบกมือใช่ครับคือที่พ่อครัวเนี่ยเขาจะมีเครื่องรับออเดอร์อยู่ที่ตูดที่พี่เอลครับโทษทีครับแล้วมันก็จะสั่นเลยครับสั่นเหรอคะพ่อครัวก็ชอบสิคะอะไรอย่างนี้นี่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือสามารถดู CCTV ที่เขากำลังประกอบอาหารอยู่ได้ด้วยนะคะอันนี้ดีอ่ะเช่นดูว่าเอ๊ะที่สั่งผัดเผ็ดปลาดิบไปมาตะเกียจะแถมอะไรมาให้ด้วยไหมจะแถมหนวดพ่อค้ามาด้วยไหมใช่แล้วก็บอกราคาแล้วก็เช็คบิลบนโต๊ะได้ด้วยอันนี้ดีครับคืออันนี้หลายปีมากแล้วคือผมว่าถ้าเขาเอาพวกเทคโนโลยี NFC มาซิงค์ด้วยจะดีมากเลยคือทุกอย่างเสร็จแล้วพอกินเสร็จปุ๊บก็เอาบัตรปุ๊บตัดเงินเลยไม่ต้องเจอหน้าเด็กเสิร์ฟมากเคสนี้ชอบมากเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเห็นด้วยอาหารอร่อยหรือเปล่านี่ก็อร่อยนะครับคุณยูเคยทานแล้วพอทานได้ค่ะเป็นแบบว่าจะเป็นอินสติทิวชั่นก็ถึงชื่อดูชื่อชื่ออะไรครับอินาโมเซนเจสนะคะล้ำมากเมืองไทยน่าจะทำไหมทำได้นะครับยังไม่มีใครทำเลยฮะแล้วถ้าจะทำก็ติดต่อไปยากไหมแพงไหมคะไม่แพงครับตอนนี้งานน้อยนะต้องเอาหมดเลยไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะสำหรับจัดโอ้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่งมาเลยตอนนี้ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเรามาร่วมไขข้อข้องใจทางด้านเทคโนโลยีกับอาจารย์อมดีกว่าได้เลยครับถามมาได้เลยคำถามแรกอาจารย์อมถามเลยถามเองเลยข้อ
็ถามว่านะคะคุณแก๊ปก็ถามว่าระหว่างซื้อ SEM กับแบนเนอร์ตามเว็บไซต์อันไหนได้ผลกว่ากันถ้าถามผมตอนนี้คือ SEM ครับ Search Engine Marketing นะครับคือเราไปซื้อพวก AdWords ในกรณีที่สมมติว่าทางร้านอาหาร Google AdWords Search คำว่าก๋วยเตี๋ยวต้องเจอก๋วยเตี๋ยวยูมียูนานนะครับจะได้ผลดีกว่าอาจารย์โอมก็จะเจอหน้าผมนี่ก็จะเจอหัวหน้าแก๊งเหล็กวันก็สรุปไปเลยว่าเป็น SEM ก็จะดีกว่านะครับใช่ค่ะคำถามต่อไปนะคะคุณปั๊กคุณปั๊กนะคะก็เสียบปั๊กมานานละวันนี้ก็ขอมาถามคำถามบ้างนะนิดนึงนิดนึงบอกว่า e-commerce บนสมาร์ทโฟนกับบนเว็บอันไหนมาแรงโอ้ถ้า e-commerce ตอนนี้อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปหลายๆเทปแล้วฮะค่ะปีนี้ปี2013เป็นปีทองของสมาร์ทโฟนใครๆก็เลยมือถือทั้งนั้นแหละเนี่ยใช่ครับหยิบมาหยิบมาแบบว่าทำ iBanking ทำนู่นนี่นั่นได้หมดเลยครับอย่างเช่นพวกสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตค่ะเป็น Android เป็นอะไรอีก iOS อะไรเงี้ยได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับ คุณเขาชื่ออะไรนะครับคุณเนี่ยคุณปลั๊กค่ะคุณปลั๊กคุณปลั๊กลองไปเสียบบนสมาร์ทโฟนดูบ้างลองดูนะคะให้ทำแอปพลิเคชันอ่ะคุณปลั๊กสมมติว่าถ้าคุณแพงหรือเปล่าจะมีโปรโมทไหมอันนี้คือจะชงเขาผมอีกแล้วใช่ไหมไม่แพงครับเดี๋ยวนี้มันมีพวกแอปสำเร็จรูปนะฮะคือประเภทพวกที่แบบว่าสมมติถ้าคุณอยู่อยากจะมีแอปพลิเคชันสำเร็จรูปไม่จำเป็นจะต้องไปจ้างแพงๆนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยดีนะแต่มันก็พอใช้ได้โอเคข่าวต่อไปเอ้ยอันนี้คุณโอ๊กนะคะโอ้มาจากไวท์ทีใช่คุณโอ๊กอึ่งอ่างนะคุณโอ๊กอึ่งอ่างเขาบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าทำเกมจากแฟลชจะค้างถ้าทำจาก HTML5 จะลื่นกว่าจริงป่ะถูกครับแสดงว่าคุณโอ๊กเนี่ยเขาน่าจะเล่นบนแท็บเล็ตหรือว่าบนสมาร์ทโฟนดิจิตอลครีเอทีฟอะไรอยู่ที่ช่องทีวีสักช่องไม่รู้เขาเล่นคือประมาณนี้ครับไอ้พวกที่แบบว่าถ้าเป็นแฟลชอย่างเงี้ยถ้าคุณอยู่ไปเล่นบนโทรศัพท์มือถือมันจะหน่วงเคยได้ยินไหมหน่วงหน่วงนี่ปกติจะใช้เวลาที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเลยจริงมันจะหน่วงหน่วงนิดนึงครับคือมันจะมันใช้ในโลกไอทีได้ด้วยเหรอคะมันจะอึ้งอึ้งหน่วงหน่วงช้าเหนื่อยเหนื่อยปวดหัวปวดขาแนะนำให้ไปกินพอนแซนมันคืออะไรนี่มันแนะนำรายการสุขภาพชัดๆสรุปว่าฟลาชหรือ HTML5 เป็นไง HTML5 ครับสมมติถ้าเป็น device ใหม่ๆนะครับถ้าอยากจะให้ทำสิ่งที่เขาเรียกว่า responsive webอันนี้อันใหม่แล้ว responsive แปลว่ามันจะไม่มีคำแปลสุดท้ายเนี่ยแต่ผมจะบัญญัติแล้วคือดูได้หมด responsive คือทำอะไรก็แล้วแต่คือดูบนมันเขาเรียกว่าอะไรมันตอบรับได้หมด responsive respond ได้ดีดีมากมันกระเด้งรับได้ดีโอเคบนหน้าจอมือถืออะไรเงี้ยครับ responsive ก็ไขข้อข้องใจกับคนโอ้อึ่งอ่างมาแล้วนะคะคุณโอ้อึ่งอ่างก็บอกว่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะใช้ HTML5 ได้ครับคำถามสุดท้ายนะคะจากคุณสตาร์ทไม่ยอมสต็อปอ๋อครับคือชื่อกับนามสกุลเขาก็แม่ก็ตั้งให้มานะคะคุณสตาร์ทไม่ยอมสต็อปเนี่ยผมว่าตอนนี้ทำธุรกิจร้านอาหารครับผมมีคนกดไลค์เยอะมากเลยค่ะครับผมแต่อยากให้อาจารย์แนะนำว่าจะทำยังไงให้ดึงเพื่อนจากแฟนเพจมาที่ร้านมีคนกดไลค์เยอะแต่ไม่มีคนมากินยุ่งนะคือผมรู้จักเลยนะฮะคุณสตาร์ทสต็อปอะไรเนี่ยชีเนี่ยคนละคนเอ้ยจริงๆก็เรียกชีด้วยโทรมาคุยกับผมบอกไม่ต้องไม่ต้องคุยไปโพสในอาจารย์โอเคแล้วมันก็โพสมาจริงๆด้วยอันนี้คือคำตอบใช่ไหมคะก็ไม่ต้องทำอะไรมากค่ะคุณผู้ชมคะมาโพสในเพจอาจารย์โอนะคะขายของขายตรงทุกอย่างเลยค่ะคืออย่างนี้คุณสตาร์ทสต็อปอะไรเนี่ยเขาเคยเป็นพริตตี้เก่าแล้วแบบว่าคือแก่แล้วคือจะรีไทร์แล้วคือพริตตี้เนี่ยพอใช้ไปนานๆปุ๊บมันจะหมดอายุเหมือนกันนะครับคือมันจะเหี่ยวอะไรเงี้ยก็เลยชีเลยไปเปิดร้านส้มตำค่ะโอ้โหม้อใหญ่เลยก็ปรากฏว่าอีกคนที่ follow เธอในแฟนเพจอะไรเนี้ยก็ดีเยอะแยะต่างๆแต่ว่า follow แต่ตอนพิตตี้เป็นนั่นไงมอเตอร์โชว์มึงช่วยมากินร้านกูด้วยคือก็ไม่มากันต้องทำไงต้องทำไงคือคุณสตาร์ทสต็อปต้องจัดโปรโมชั่นคุณนั่นแหละคุณต้องมีโปรโมชั่นคือคุณต้องมีลูกเล่นหน่อยค่ะนะคุณต้องแต่งตัวเป็นพิตตี้มอเตอร์โชว์เนี่ยมาตามโคกเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นสต็อปไม่ยอมสตาร์ทสต็อป forever คุณจะกลายเป็นสต็อป forever นะครับคือผมแนะนำอย่างนี้ครับคุณสตาร์ทสต็อปมีแฟนเพจเยอะอยู่แล้วคือมีคนไลค์จำนวนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำคือทำโปรโมชั่นนะครับทำโปรโมชั่นว่าจะดึงคนจากที่ไลค์แฟนเพจเนี่ยมากินยังไงส้มตำหนึ่งจานแถมก
ไก่ย่างอีก1จานเออหรือว่าอาจจะเอากิมมิกจากเว็บก็ได้ครับสมมติว่าคนที่ไลค์คนที่99ค่ะของรูปภาพนี้อ่าแค่เอารูปมายืนยันหน้าร้านค่ะก็จะได้ยันยืนกลับไป เอออะไรอย่างงี้ไม่ใช่โอ้ยเวลาหรือว่าแค่มาถ่ายรูปกับคุณ Star Stop Forever เนี่ยที่ร้านแล้วเอาไปแชร์ใน Instagram กินฟรีไปเลยจะได้เจ๊งเร็วๆกินฟรีไปเลยข้าวเหนียวคนละกระเต็มเออถ้าจะให้ข้าวเหนียวก็ให้โคบไปด้วยเลยเออ S ตอนนี้ต้อง S โอเคดีไหมครับคุณ Star Stop คำถามมันเยอะมากจนเวลาเราไม่พอเออเวลาเราล้นเวลาเราเยอะนะเราอยากจะให้คุณผู้ชมวันละ24ชั่วโมงเลยไปตอนทำงานแล้วตามติดชีวิตอาจารย์โอมนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะตามอาจารย์โอม24ชั่วโมงจริงเจอกันที่ CDC ตอน4โมงไม่ใช่เจอแล้วแหมบิดดูคติมาเลยอาจารย์โอมต้องทำยังไงคะครับไปที่เฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจแล้วเสิร์ชคำว่าอาจารย์โอมเป็นภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะของยูนะคะอินเตอร์กว่าครับเป็นภาษาอังกฤษค่ะคุณผู้ชมเขียนยังไงมาที่เฟซบุ๊กนะคะyuu นะคะเวนวัก AJ ค่ะแล้วเราเจอกันที่นั่นดีกว่าอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันที่เดิมครับผมกรุงเทพธุรกิจทีวีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ